สวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่รายการครับต้นหลิวออนทัวร์ครับบายเดอะสต็อกนะครับครับวันนี้นักเขตนะครับจูเนียร์นะครับครับผมครับนักเขตวันนี้ก็มาเทสปลานะครับที่บ่อบางไซนะครับวันนี้ก็โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็คือที่บ่อได้มีการลงปลามีการเตรียมสถานที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 70% แล้วแหละครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะมีการลงต่อเนื่องเรื่อยๆพร้อมของบ่อตอนนี้ 70% นะครับพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าประมาณนั้นส่วนเดือนตอนนี้กำลังเร่งทางด้านก่อสร้างอยู่ครับเพราะว่าก่อนที่จะเปิดเนี่ยอยากให้มันพร้อมที่สุดสำหรับรองรับลูกค้าที่เข้ามาจะได้ไม่ต้องเหมือนกับยังไงอ่ะจะการบริการการบริการครับการบริการครับคือจะได้สะดวกสบายใช่จะได้สะดวกสบายครับแล้วผมวันอาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่7มีนาเนี่ยเขาจะมีงานอะไรกันบ้างก็วันที่27เนี่ยพอดีได้มีการจัดเทสบ่อคือเทสปลาส่วนหนึ่งที่ลงไปแล้วกับจะมีการลงปลาเพิ่มก็คือปลาชุดใหญ่ชุดใหญ่เลยใช่ไหมจะย้ายมาแต่น่าอยู่ที่24 25 26 27ก็คือย่าจะอีกอยู่ที่10อีก10วันค่าคันนี้ต้องเสียไหมไม่เสียครับไม่เสียก็คือเหมือนจะมาเที่ยวมาเยี่ยมชมสถานที่ค่าคันฟรีครับแล้วมีเหยื่อมีเหยื่อก็คือเหยื่อก็ปกติก็ลำก็120บาทก็คือปังก็120บาทคือเราสามารถยืมคันมาได้เลยแต่ว่าเราก็ทางบ่อจะมีลำขนมปังรองรับใช่ครับแล้วก็มีเรื่องน้ำเรื่องอะไรก็ได้เตรียมมารองรับวันนั้นครับก็ส่วนหนึ่งก็คือมีให้บริการแต่อาจจะยังไม่เต็มร้อยเพราะว่ากำลังเร่งทำเรื่องร้านอาหารโปรช็อปมินิมาร์ทแล้วก็สถานที่อื่นๆที่สำหรับรองรับนักปลาอย่างบ้านอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยกำลังรีบก็คือกำลังขึ้นอยู่ครับช่วงก็คือตอนนี้อยู่ประมาณถ้า 70% นะครับใช่ผมได้ข่าวว่าวันที่8พฤษภาครับใช่มั้ยฮะจะมีงานใหญ่ครับนักเก็ตงานอะไรครับที่บอกตอนนี้ได้มีการทางบริษัทของ PS Group ได้ติดต่อมาว่าวันที่8พฤษภาครับจะขอเหมือนกับใช้สถานที่ของบึงบางไทในการจัดมีตติ้งก็คนรักเหมือนกับรวบรวมคนที่ใช้โพไซดอนก็คือคนที่ใช้โพไซดอนสามารถที่จะมาลงทะเบียนที่หน้างานตามที่ได้แจ้งไว้ในโพสต์ของชมรมคนรักโพไซดอนครับผมใบบึงบางไทไม่ใช่ครับใบนิยมตกปลาใช่เป็นกลุ่มของโพไซดอนก็คือมีรักโพไซดอนนะครับสามารถเข้ามาตกใช่ฟรีได้เลยครับฟรีได้เลยครับรับทั้งหมดกี่คันครับก็รองรับคือเพื่อนๆที่จะสนใจเนี่ยมาได้หมดทุกคนคือในการลงทะเบียนต้องมีลอกส่วนที่ไม่มีลอกก็เข้ามาร่วมงานได้มีของชำร่วยมีเทสก็คือจะมีการเทสมีสินค้าของ PS ในการเทสมีการตกอะไรเงี้ยครับได้ข่าวว่ามีกิจกรรมหลายอย่างปลาสั้นปลายาวใช่มั้ยฮะมีโล่มีโล่ให้มีรางวัลใหญ่ให้มีรางวัลใหญ่ให้นะครับส่วนเรื่องในการที่บ่อจะเปิดบริการเต็มตัวเนี่ยน่าจะเดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะมีข่าวดีในการพร้อมความพร้อมทั้งหมดแล้วก็ต้องติดตามในเพจของบึงบางไทบึงบางไทนะมีชื่อปลาครับครับผมครับวันนี้ก็ขอบคุณนักเขตมากครับนักเขตจูเนียร์นะครับขอบคุณมากครับนักเขตครับวันนี้สวัสดีครับ